สวัสดีทุกๆคนอาจารย์เนี่ยพืชตระกูลมะเขือวิธีการดูแลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะพวกเราที่ปลูกแบบปลอดสารเนี่ยจะรู้วิธีแต่ละคนอันนี้เราต้องริดใบออกเพื่อป้องกันโรคแมลงรบกวนแล้วก็ให้แดดส่องให้ทั่วถึงได้ง่ายมากเลยวิธีการดูแลแค่ริดใบออกนะเหลือไว้นิดๆหน่อยพอละเนี่ยยังงงๆอยู่นะยังงงๆอยู่ว่าเป็นมะเขือสองสายพันธุ์เปล่าเนี่ยเห็นไหมกิ่งเดียวกันนะคนละสีเออดีเห็นไหมผสมกันดีท่าไหนเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติของพืชที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์เหมือนนี่นะโหระพากับแมงลักถ้าปลูกด้วยกันแล้วปล่อยให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์นะมันก็จะผสมกันอีตรงตวงนางกลิ่นออกมาก็จะแปลกๆช่อเชื่อออกมาก็จะแปลกๆมันเป็นธรรมชาติของพืชมีอยู่หลายอย่างที่อย่างที่เราเคยบอกไปไอ้ที่ไม่กลายพันธุ์คือจะต้องเกิดจากขานรองดอกนะมังคุดเนี่ยไม่มีการกลายพันธุ์เพราะเขาเกิดจากขานรองดอกเนี่ยตัดให้มันโล่งๆแบบนี้แหละนะแล้วก็แกะเอาเม็ดแก่ๆให้เขาเอาไปโรยหวานๆไว้ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็เดี๋ยวนั่นเองอ่ะอันนี้ก็ตัดหน่อยคือต้องดูแลดีๆอย่างพวกเราปลูกแบบปลอดสารไงเข้าใจไหมเราไม่มีสารเคมีฉีดพ่นใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลพืชที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อย่าเผลอบางทีก็อดกินน่ะพวกโรคแมลงทำลายหมดเนี่ยโรคประจำตัวของของมะเขือพวงเนี่ยเขาจะมีพวกโรคใบเหลืองใบด่างสวัสดีป้า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 เราไปตรวจสุขภาพอย่าลืมนะจ๊ะตัดแต่งคำสาวเอ้ยตัดแต่งแบบนี้แหละเอาใบออกให้หมดนี่วิธีการดูแลพวกต้นพืชตระกูลมะเขือของเราทุกชนิดให้พยายามริดใบออกให้มากที่สุดเหลือไว้นิดหน่อยพอแล้วเนี่ยแค่นี้ติดดอกออกผลดีๆไปละเด้อหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยเด้อแค่นี้นะ